แล้วก็พอเนี่ย2-3 เดือนนี่หนูชา2นิ้วชานิ้วไหนครับชา2นิ้วนิ้วก้อยนิ้วนางประมาณ2เดือน2-3 เดือนนั่นแหละแล้วก็มันไม่ได้ชาตลอดเวลามันจะเป็นแว๊บๆแล้วก็ช่วงบางคราวแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์หนูมือข้างที่หนูไม่มีแรงคือไปจับแต่โดยอาชีพหนูทำเสริมสวยทีนี้หนูก็จะปวดเนี่ยจะคือหนูเนี่ยหนูจะก้มคอไม่ได้มันยึดข้อแขนมันก็ไม่ได้มันทิ่มยางหลังเหมือนกันค่ะแล้วตรงนี้หนูสะโพกก็เจ็บตลอดเวลาเจ็บมากคือรักษางานหนูต้องทำเสริมสวยใช่ไหมต้องใช้ไดใช้อะไรอยู่ตลอดบอกตรงว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมารักษานี่มากใช่แต่หนูไม่เคยละเลยหนูรักษาเต็มมาตลอดระยะ 4-5 ปีเนี่ยฝังเข็มก็ทำนวดก็ทำหมอผีก็ไปหมอบ้านหมอคือทำทุกวิถีทางค่ะจนเมื่อวานหนูขายไปพักนึงก็คือไม่ได้หายขาดแต่เพียงมันดีขึ้นหนูพยายามอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้หนูหยุดไปบ้างแล้วเมื่อวานแบบหนูไปกดเข้าดูแล้วก็ไปเขียนว่ากระดูกทับเส้นประสาทเพราะว่าบางทีหนูเป็นมากเนี่ยเท้าหนูเย็นเมื่อวานกลางค้างมันยังไม่ถึงกับค้างแต่เพียงแบบมือเท้าเราเย็นแล้วเกร็งแล้วมันชาแม่บอกท่าไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูไม่ท่อที่หนูไม่รู้สึกให้น้องน้ำหนักร้อยโลขึ้นไปเหยียบถึงจะรู้สึกแม่แล้วนวดถี่ไหมปกติเมื่อก่อนถี่มากเพราะว่าอยากหายหมอนวดก็บอกท่านู้นท่านี้เราก็ทำจนไม่ไหวแล้วเงินก็เสียเจ็บก็เจ็บทรมานก็เลยหยุดมันก็เหมือนจะดีขึ้นอยู่พักหนูกินยาเวลาพูดเหมือนลมออกหูแต่ไม่ใช่มันเหมือนแบบลมก็ออกหูด้วยเหมือนจะออกแต่มันอื้อนะคะเป็นตลอดเวลาแล้วบางทีบางวันก็มีอาการแบบออกเหมือนมันจุกอยู่ตรงลิ้นปี่อ่ะมันหนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรการกินข้าวตรงเวลาไหมก็ตรงตรงเวลาตรงเวลาเราหลับพักผ่อนเป็นยังไงปกติเราแต่วันด้วยการขับถ่ายเป็นไงครับปกติทุกอย่างปกติหนูชอบเราจะเวียนหัวเหมือนแบบตอนนี้อายุเท่าไหร่40ทีนี้เนี่ยถ้าดูฟังจากอาการสภาพเนี่ยก็คือเราเริ่มมีอาการกระทบกระเทือนหลายระบบรอบเดือนมาปกติไหมรอบเดือนมาแต่ไม่ค่อยมีค่ะคือเดือนแต่มันไม่ค่อยเริ่มไม่เยอะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สาวเลยหรือเปล่าตั้งแต่รุ่นก็เป็นอย่างนี้มาไม่ค่อยเป็นรอบเดือนค่ะแต่คือมาปกติมาทุกเดือนแต่คือมาน้อยมันมาน้อยมานิดเดียวกี่วันเป็นแต่นิดเดียววันเดียวเป็นอย่างนี้ตลอดเลยตอนนี้แต่งงานหรือยังมีลูกหนึ่งมีลูกแล้วลูกอายุเท่าไหร่14ขวบก็เป็นสาวก็เป็น2-3วันแต่หลายปีมันเนี่ยคือเป็นประจำเดือนเคยไปตรวจเจาะเลือดดูไหมมันเป็นไงเมื่อปีที่แล้วไปเจาะไขมันเบาหวานอะไรแถวบ้านนะคะคลินิกแถวบ้านเขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่ค่อยไขมันเลือดจางไหมปกติเคยไปเจาะเลือดดูไหมเลือดจางเพราะฤดูมาน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เลือดจะน้อยด้วยเลือดน้อยมันก็มีส่วนแล้วทุกวันนี้ได้ออกกำลังกายอะไรบ้างก็ถามว่าออกเป็นเรื่องเป็นราวไหมก็ไม่ค่ะก็แต่ว่าหนูก็จะมีท่าของหนูเวลาหนูปวดมากก็จะยกแขนอะไรทุกวันตอนเย็นหนูก็จะทำอย่างนี้นะคะแต่ไม่ถึงกับเยอะมากก็มันตอนที่ดูอาการก็คือระบบกล้ามเนื้อข้อต่อนะเนื่องจากอาชีพปวดมากปวดมากเวลาปวดมากๆน่าจะซีดเหมือนแบบมันเวียนหัวมากๆเลือดไม่ขึ้นสมองค่ะแล้วก็มือเท้าเย็นไม่มีมือเท้าเย็นด้วยเย็นมากทุกวันแล้วเวลาปวดทำอะไรถึงดีที่สุดนอนทรมานนอนพักไหมใช้การนอนพักไหมก็นอนบ้างอะไรบ้างเวลานอนแล้วดีขึ้นไหมก็นอนไม่ค่อยหลับนะบอกไม่ถูกการมันคือบางทีเราต้องทำงานด้วยแต่ตอนนี้ที่หนูทำงานมากก็คือหนูคือร่างกายเราไม่สบายอะค่ะมันจะเจ็บปวดตลอดเวลาตึงไปหมดแล้วก็ตรงเนี้ยจะปวดมากก็ตรงนี้มันจะปวดไปเจ็บหมดเลยบางทีปวดจนไข้ขึ้นบางทีหนูเป็นจนไข้อะค่ะเป็นจนตัวร้อนบางทีก็ตัวเย็นตัวร้อนแต่มือเท้าเย็นแล้วชาเอ็มมือเย็นแต่ตัวร้อนตอนนี้เท้ามีความรู้สึกเหมือนเราแช่น้ำแข็งไว้ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้ไม่เย็นแล้วนี่ก็เย็นนะเนี่ยดันเทียบให้ดูเลยเนี่ยไม่เย็นแล้วค่ะตรงนี้ปกติหนูเย็นกว่านี้อีกว้าว
นี่คืออุ่นนะเนี่ยจะสัมผัสนะเย็นมากแต่เท้านี่แต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าไม่เย็นแต่มีความรู้สึกว่าข้างในมันเย็นเย็นข้างในแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านมันคือแสดงว่าเลือดเขาลงในส่วนปลายไม่ค่อยดีครับการไหลแม่ไปเหยียบแม่บอกว่าร้อนไหมไม่ร้อนเราไม่ร้อนไปถึงเท้าการไหลเนี่ยข้างหลังสุดในปากเริ่มชาปากชาใช่เมื่อวานก่อนเสาร์คือได้ตกใจกันนะคะปากชาเราทำอาชีพนี้มานานเท่าไหร่แล้วเวลาที่ทำผมทำอะไรมันต้องใช้สเปรย์เคมีอะไรด้วยถูกไหมส่วนมากผมไม่ค่อยใช้นะผมจะเลี่ยงแต่มันต้องใช้ถูกไหมมันก็ใช้มันเป็นว่าจันเคยเจอลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นอาชีพอย่างนี้ผลสุดท้ายต้องเลิกเพราะว่าเขาฉีดเคมีต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะผลสุดท้ายแพ้หมดเลยร่างกายแพ้สารเคมีสะสมแล้วมันสะสมเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราเกิดกระบวนการพวกนี้ได้เหมือนกันไม่เป็นไรแต่กล้ามเนื้อหนูเจอจากการยกถือไรถืออะไรต่างๆมันเกร็งอยู่ตลอดนะงานเป็นตัวกระตุ้นอ่ะเดี๋ยวเช็คดูตอนนี้ก้มสิครับก้มลงไปเลยได้แค่นี้เหรอว้าวตึงเราเลยสามนิ้วเราก้มไม่ถึงสองนิ้วก้มได้แต่มันตึงตรงนี้ตรงไหนจีข้างคอเลยถูกไหมโอเคนะชาอะไรไหมมีชาอะไรไหมตอนนี้ชาแต่เท้าปลายนิ้วรู้สึกยังไงยิบหรอใช้ชาเนี่ยมันเหมือนมันเย็นคล้ายๆเป็นเน็บอะไรไม่ใช่คล้ายเน็บโอเคแต่ยังไม่ถึงเงยคอช้าช้าเลยครับเลยปวดระบบหยุดเลยโอ้โหองศาหายไปครึ่งหนึ่งปกติคุณต้องเงยได้90เจ็บแล้วใช่ไหมตึงตรงไหนครับตึงตรงไหนตึงไปล้าวไปที่หลังต้นคอลงมาแนวหลังเลยใช่ไหมโอเคยาวมาหันไปทางขวาครับหันไปทางขวาเป็นไงอาการตึงตรงไหนครับตึงบ่าข้างซ้ายใช่ไหมโอเคมีปวดร้าวลงแขนอะไรไหมมีอะไรไหมถ้าเอียงมากมันตึงฝั่งครับเอียงมากไปตึงฝั่งนู้นด้วยอ่ะเอียงหันด้านขวาลงแขนลงขามีปวดร้าวลงอะไรไหมตึงเนาะโอเคเอียงคอค่อยดูว่าตึงไหมถ้าลงมาอีกได้ถ้าลงมาอีกได้ถ้าลงมาอีกจะเจ็บแล้วใช่ไหมประมาณ2นิ้วครับข้างนี้เอียงค่ะตึงไหมตึงข้างนี้ไหมตึงตรงกันข้ามหมดเลยใช่ไหมกล้ามเนื้อบ่าคอหมดเลยอ่ะยืนครับยืนตรงเดี๋ยวก้มให้หมอดูนะก้มลงไปเลยก้มค่อยๆก้มปวดหรืออะไรต้องหยุดนะปวดหรือยังได้แค่นี้นะได้แค่นี้ตึงหมดเลยนะนะยืนมีปวดร้าวลงขาไหมเมื่อกี้นี้หนูชาอย่างเดียวแล้วชาอย่างเดียวชามันเย็นไปหมดแอนโอ้โหทุกส่วนเยอะไหมคะคุณหมอเป็นทุกส่วนแต่ไม่ได้โรคที่ร้ายแรงหรอกรักษาได้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นเราอ่ะยืนตรงนะกระบิดตัวบิดตัวตามมาเนี่ยยืนไหมมากที่สุดตึงไหมตึงไปที่ไหนบริเวณสะโพกเลยใช่ไหมบิดข้างนี้บิดข้างนี้ครับบิดให้สุดเลยมีอาการยังไงครับตึงที่ไหนข้างนี้มีตึงมากแต่มันก็จะเจ็บแต่ช่วงนี้แต่ไม่ลงไม่ได้มันจะเจ็บตรงนี้เอียงซ้ายเอียงตัวนะปวดไหมปวดตรงไหนครับตรงนี้ครับหมดเลยนะข้างนี้เป็นไงตึงข้างนี้ตึงมาข้างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดนิดนึงนะเสื้อโปมันไม่สะดวกเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนยังไม่มีเดี๋ยวจะอธิบายให้นะครับเดี๋ยวจะขอตรวจแป๊บอ่ะเป็นกางเกงนี้เลยก็ได้เสื้อโอเคต้องใช้เป็นกระโจมอกละเพราะเดี๋ยวจะต้องห่วงจะเป็นพวกอมตะค่ะอ๋อยังไม่ใช่หรอกครับเปลี่ยนห้องน้ำก็ได้ยังไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ